เออดอกไม้มันอุปมาได้มันแสดงถึงความเบิกบานในจิตของคนปฏิบัติคือถ้าพวกเราเป็นคนที่ไม่เอาใจสนใจในการปฏิบัติดอกไม้มันก็ออกมางามไม่ได้หรอกคนทำเขาก็ต้องปฏิบัติคนยินดีก็ต้องปฏิบัติคนทำหรือปฏิบัติคนเดียวแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อคนส่วนรวมไม่ได้ทำเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งมันก็หมายถึงว่ามันเป็นนิมิตเครื่องหมายแทนจิตใจของนักปฏิบัติทุกคนที่อยู่ที่นี่กันนะเออดอกไม้เนี่ยมันจะบอกได้ถ้ามันสะอาดสะอ้านบริสุทธิ์งดงามขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนว่าจิตใจของคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติได้ที่เราปฏิบัติคือปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนเรากันมาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเดรัจฉีหรือว่าพวกนอกศาสนาที่ไหนเขาดอกไม้มันจึงมารวมกันเป็นหลายๆดอกในแต่ละที่มันก็มาจากต่างที่ต่างทางกันแล้วก็มาจากคนละเผ่าละพันธุ์ด้วยแต่มันก็มารวมกันด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็มีความปราณีตละเอียดไม่ได้สวยงามอย่างเดียวคนเรามันสวยงามมันสวยได้ถ้าเอาดอกสวยๆมาประดับประดานะมันก็ดูสวยได้ลูกแต่มันไม่งามมันได้แต่สวยแต่ดอกไม้เวลาเอาดอกสวยๆที่มันสะอาดสะอ้านแล้วมาประดับประดาให้มันได้เข้ารูปเข้ารอยกันอย่างเงี้ยเขาเรียกมันงามมันมีความงดงามเข้ามาในตัวนะขอบใจที่ทุกคนร่วมใจกันทำความดีขอบใจนะเราไม่เหน็ดเหนื่อยหรอกมันอยู่เหนือความเหน็ดเหนื่อยเหนือในเรื่องเวทนาที่เราต้องรับทราบเหนือเรื่องราวที่เราต้องผจญกับวิบากสิ่งเหล่านี้มันถึงจะทำให้ใจเรารู้สึกว่าไม่อยากจะมีลมหายใจเลยแม้จะชั่วขณะจิตเดียวก็จริงเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแต่ความทุกข์ชีวิตเราไม่เคยเห็นความสุขตรงไหนปรากฏในใจเราเลยแต่ที่ยังสังขารยังคงอยู่แบบไอ้ความคิดเหล่านี้มันไม่ได้ทำลายมันอยู่เหนือจากความตั้งใจที่อยากจะทำให้คำสอนของหลวงพ่อเนี่ยยังเป็นที่เข้าถึงคนทั้งหลายที่พอใจในคำสอนของหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระองค์อื่นเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้เราทุกคนเนี่ยเห็นพ้องแล้วว่าเข้าใจไปได้ง่ายจริงๆคำสอนของพระทั้งหลายท่านก็ดีทั้งนั้นแล้วนะแต่ถ้าเอามาแสดงเนื้อมาแจกแจงให้เธอฟังเธอก็คงไม่มีความอิ่มใจหรือว่าพอใจได้ง่ายๆหรอกแม้นเราเองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราเองเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเฉพาะเราเองเราก็ไม่อาจจะนำมาเพื่อให้เธอรู้สึกว่าอิ่มใจและสบายใจได้ง่ายๆเหมือนกันไม่เหมือนการที่เราได้เอาคำสอนที่หลวงพ่อท่านได้สั่งสอนไว้พวกเราไว้อย่างดีแล้วอันนี้เวลาเราได้แจกแจงหรือว่าเราแสดงเรายังรู้สึกสัมผัสได้ถึงจิตใจของพวกเธอว่ามันมีความพอใจแล้วก็รู้สึกอิ่มใจในสิ่งที่มันกระทบไปถึงข้างในของเธอได้เหมือนมันเกิดความอะไรความตื่นตัวความรับรู้แล้วก็อยากที่จะรู้ต่ออยากจะขยายความรู้ให้มันกระจ่างจนรู้สึกว่าใจเรามันสิ้นความไม่เข้าใจว่างั้นสินั้นสูงสุดขอให้เพื่อเธอถึงอย่างนี้ได้นะในยอดเนี่ยเป็นเทียนแสงสว่างเป็นทองที่บริสุทธิ์นะมันเป็นของสว่างสวยวันหนึ่งเราคงสว่างสวยเหมือนอย่างท่านหญิงวิภาวดีรังสิตสว่างแล้วนิพพานสว่างแล้วทำนองนั้นอีกไม่นานนั่นนี่ก็ใกล้สมทนแล้วมันอยู่แถวนี้ก็ใกล้แล้วนะ Ha 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 ha!
เป็นตุ่มเป็นก้อนเนี่ยนิยมร่างก็ใกล้แล้วนั่นแหละลืมดอกบัวแล้วจ้ะค่ะดีลูกดีก็ชอบใจอย่างนั้นหลวงพ่อท่านคงดีใจอย่างน้อยก็อย่างได้เห็นกระแสใจที่ลูกๆนั้นหลานที่นี่ยังได้ทำในสิ่งที่ท่านหวังว่าสิ่งที่ท่านทำมาทั้งชีวิตไม่ได้ไร้ผลถึงมันจะตกต้องไปที่นู่นที่นี่ที่อื่นก็มีไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะที่นี่นะที่หลายที่ที่เขาปฏิบัติกันที่เขาได้ผลจากการที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อก็มีอยู่เยอะแยะไปแต่ของเรามันหวังหน้าเราไม่ได้มาจากหวังหลังเรามาจากหวังข้างหน้าฉันวังหน้าก็อยู่ใกล้อยู่ติดกับวังหลังใช่ไหมวังหลวงพูดผิดพูดใหม่ก็ได้เอาวังหน้าติดกับวังหลวงนะก็เป็นประโยชน์ดีที่ติดกันเพราะทำให้วังหน้าดูแลวังหลวงได้เหมือนกันถึงจะดูแลห่างๆก็ยังได้มีโอกาสได้ดูแลบ้างได้เห็นสุขทุกข์ของวังหลวงบ้างเห็นการเปลี่ยนแปลงของวังหลวงบ้างเห็นว่าอะไรที่ควรจะให้ได้เข้าไปช่วยวังหลวงนิดๆหน่อยๆถึงมันจะเป็นแค่ อะไรกะลาสีรู้จักกะลาสีไหมคนที่ทำงานตามในเรือเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับพวกคนเรืออะไรเขาเราที่จะแล่นพาเรือเหล่านี้ไปถึงนิพพานนะแต่กะลาสีอย่างเราก็ถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างไม่มีใครเข้ามาเห็นอะไรกับเราบ้างเราก็ไม่สนใจที่ต้องการให้ใครมาเห็นเราแล้วก็มาอยากให้เห็นด้วยเพราะกะลาสีจะต้องปิดบังหน้าทาตัวดำๆเอาก็เหมาปืนก็เหมาหม้อดินนะทามันดำๆทำตัวเราแย่ๆไว้นะนี่แต่มันความสบายใจว่าเราก็ยังได้มีโอกาสได้ช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้มากมายอะไรนะตามกำลังที่เราพอมีวาสนาทำได้บ้างเราก็ทำไปแต่เรื่องของวังหน้าวังหน้าก็ต้องเป็นหน้าเสมอเป็นหลังไม่ได้เป็นหน้ามันก็ต้องบ้าๆบวมๆกันหน่อยนะบ้าเป็นไหมจะรู้จักวังหน้าไหมล่ะรู้จักดีด้วยนะมากได้แหละวงเล็บเปิดผมขอเสริมเนี่ยนะครับก็สงครามเก้าทัพเนี่ยทำอะไรวังหน้าเราแตกจริงๆครับเราแตกอันนี้ตามประวัติศาสตร์เขาว่างนะจริงๆนะก็ต้องบ้าบ้าเราไม่บ้าไม่ได้เราไม่บ้าเราก็ยืนหยัดอยู่ไม่ได้เพราะว่าคนเขาคงไม่คิดว่าเราเป็นคนดีแน่แต่ว่างั้นนะไหนๆเขาว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ดีไปซะเลยก็หมดเรื่องไอ้เขาเห็นว่าเราบ้าบ้าบวมๆมาดีแล้วนั้นคนบ้าอยู่ด้วยกันก็อร่อยดีนะดูมีรสมีชาติดีก็อร่อยดีเหมือนกัน